สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะคุณยายมาทักไทยยามสายสายนะฮะไม่ได้ยามเช้าแล้วเนาะยามสายสายของวันจันทร์นะฮะวันนี้วันจันทร์ก็ไม่ใช่เป็นวันทุกทีเป็นวันหยุดของคุณยายนะฮะแต่ว่าเขาขอร้องให้คุณยายไปช่วยงานนะฮะวันนี้นะเขาว่าจะหยุดชดเชยให้คุณยายวันอังคารวันพุธนะแต่ไม่รู้ว่าผลสุดท้ายเลยจะได้หยุดไหมนะพี่น้องเนาะเออนะนั่นแหละค่ะวันนี้คุณยายก็มาทักทายยามสายสายนะวันนี้อากาศก็แดดนะแดดเหมือนปกตินะร้อนมากวันนี้คุณยายแหกกฎค่ะพี่น้องนะไม่นุ่งเกงสีดําเลยเมื่อวานร้อนเกือบตายฮะร้อนตับแตกเลยพี่น้องนะวันนี้คุณยายขอนุ่งเกงยีนส์นะคุณยายพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วนะขอนุ่งเกงยีนส์ดีกว่านะมันยังเย็นสบายนะฮะนุ่งเกงยีนส์นะเมื่อวานโอ้โหเสื้อก็สีดําชุดคลุมก็สีดํากางเกงก็สีดํานะไม่ไหวไอ้พี่น้องร้อนนะร้อนตับแตกนะวันนี้คุณยายแหกกฎนุ่งเกงยีนฮะไม่ไหวจริงๆพี่น้องนะเออเหนื่อยนะสายตัวแทบขาดนะดูอาทิตย์เต็มๆยังไม่ได้หยุดเลยนะพี่น้องนะเริ่มอาทิตย์ใหม่ก็ยังไม่ได้หยุดนะพี่น้องนะคุณตาบอกว่าเออดีเนาะงานเราสองคนเนี่ยฮะว่าจะหยุดไปกินอะไรที่มันโรแมนติกมันติ๊กไปตามร้านอาหารสักมื้อนึงก็ไม่ได้ไปกันเนาะคุณตาบอกเมื่อเช้านะคุณตาบอกเออเนาะน่าสงสารเนาะชีวิตสองตายายเราเนี่ยว่ายังใช้ชีวิตที่ต้องทํางานอยู่ยังดิ้นรนเพราะว่าคุณตาก็ยังไม่พ้นเกษียณถ้าคุณตาพ้นเกษียณแล้วคุณยายก็จะได้กลับไปอยู่เมืองไทยกันก็จะใช้ชีวิตตามภาษาตายายนะใช้ชีวิตพ้นเกษียณยามแก่กันน่ะนะคุณยายก็ไม่มีเงินพ้นเกษียณหรอกมีแต่คุณตานะคะคุณยายก็อาศัยคุณตากินเนาะยามแก่นะมาวันนี้คุณยายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะวันนี้ไม่มีกาแฟแต่จะมีไอ้น้ำโคร่านะน้ำโค้กอะไรเนี่ยนะคะพี่นนท์นะเพราะว่ากาแฟดื่มไปแล้วนะตอนนี้ก็สายแล้วนะก็เดี๋ยวก็อีก20 นาทีคุณยายก็จะไปทํางานนะคะพี่นนท์นะอืมคุณยายก็วันนี้มาแฮปปี้กับคุณยายหน่อยนะคะโทรศัพท์คุณยายเขาปล่อยอินเทอร์เน็ตมาให้ตั้งแต่เที่ยงคืนนะแต่ว่าคุณยายน่ะลุกขึ้นมาแฮปปี้ทําคลิปแฮปปี้ไม่ไหวนะแต่นอนไม่รับพอโทรศัพท์มันดังเสียงมันดังข้อความของ YouTube ที่คุณยายติดตามทุกคนไว้เป็นในอะไรนะเขาเรียกอะไรเสียงกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งนะคุณยายติดตามทุกคนเป็นกระดิ่งหมดเลยนะคราวนี้มันขึ้นมาแล้วรัวๆเลยนะพออินเทอร์เน็ตมันเข้าเลยนะพี่น้องนะคุณยายก็เลยโอ้ยมันมาแล้วนะท่านนี้ก็ตื่นเต้นนอนไม่หลับนะตื่นตั้งแต่6 โมงนะพี่น้องนะความตื่นเต้นตื่นเต้นที่ได้อินเทอร์เน็ตเขาปล่อยอินเทอร์เน็ตมาให้คุณยายวันที่1แล้วนะฮะวันนี้คุณตาก็ไปจ่ายเต็มที่เลยนะวันจ่ายนะหมดไป600นะฮะพี่น้อง600 ยูโรนะจ่ายเต็มที่เลยนะทางอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์ส่งเครื่องแล้วก็ค่าแท็บเล็ตคุณยายนะฮะค่าโทรศัพท์ก็มันทั้งหมดก็3 เครื่องเลยค่ะเนาะทั้งแท็บเล็ตด้วยนะมันก็อยู่รวมกันนะแล้วก็ Wi-Fi บ้านนะฮะนั่นเองค่ะนะ4 อย่างนะแล้วก็จ่ายค่าเสียค่าปั๊บรถเร็วความเร็วนะของคุณตานั่นอีกโอ้ยกับร้อยนะพี่น้องรวมๆแล้วก็600นะคุณตาพอกระเป๋าจ่ายไปวันนี้นะไปกับคุณยายคุณตาบอกคู่เงินเดือนออกทีกับมดตูดแล้วเอ้ยต้องเอาไปใช้หนี้แม่สามีอีกนะเพราะคุณตายืมแม่สามีมาใช้ก่อนที่เงินเดือนจะออกนะนี่แหละค่ะมนุษย์เงินเดือนเนาะเหมือนกันหมดทุกที่นะไม่ว่าเมืองไทยหรือเมืองนอกเลยพี่น้องนะพอเงินพอสิ้นเดือนใกล้สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะพี่น้องนะเงินเริ่มลอยโลลอยโลนะคุณตาก็ไปแล้วยิบของแม่มาทีละ50 60นะพี่น้องรวมเป็น200นะเมื่อเช้ามีแกขับรถนะเอาไปจ่ายให้แม่นะอืมแล้วก็จ่ายไว้ให้คุณยายนะคุณยายบอกน้ำมันรถคุณยายก็จะหมดแล้วคุณยายเงินเดือนที่ไม่ออกนะเพราะเงินเดือนคุณยายยังอีกหลายวันนะตัดสิ้นเดือนเร็วแต่ละเดือนของคุณยายนะออกไม่ตรงกันนะคะอืมจะมีเดือนที่แล้วนะจะออกก่อนกำหนดนะแล้วจากนั้นมาก็วันที่4 ที่ 5หรืออะไรนู่นแหละค่ะถึงจะออกนะเงินพักร้อนเขาก็จะได้กันเดือนนี้กันนะแต่ของคุณยายยังไม่ได้หรอกยังอีก2-3 เดือนนะถึงจะได้เงินพักร้อนนะพี่น้องนะนั่นเองคุณยายเออก็ดีใจนะฮะดีใจนะ
ที่ได้อินเทอร์เน็ตมาได้โอ้ยถ่ายรูปทำคลิปไปเยอะนะฮะทำคลิปข้างนอกไปเยอะนะแต่ไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะได้เอาออกเผยแพร่ได้นะฮะพี่น้องเนาะพาไปชมในหลายสถานที่นะวันนี้ก็เลยมาประทักทายยามจะว่ายามเช้าก็ไม่เช้าแล้วเนาะก็สายสายแล้วสายนิดๆแล้วนะ10 โมงกว่าแล้วนะฮะ10:13เนาะคุณยายก็ดีใจนะมาเอ้ยวันนี้ทําคลิปบอกเพื่อนๆสักหน่อยนึงนะบอกเพื่อนๆบอกลูกๆหลานสักหน่อยนึงนะเออว่าคุณยายดีใจนะดูหน้าคุณยายก็รู้เนาะโอ้วันนี้คุณยายก็มาแปลกเลยทั้งดีใจทั้งใส่แว่นไปจ้ะอืมเจ็บตาพี่น้องนะเนี่ยแว่นเนี่ยคุณยายตั้งมาจากเมืองไทยนะหลายปีแล้วนะพี่น้องนะโอ้ใช่ดีมากเลยนะฮะเนี่ยตรงกรอบเลยนะโอ้โหทนทานมากของเมืองนอกนี่นะใช่ไม่ทนทานเลยคุณยายตัดจากอะไรนะร้านแว่นอะไรคุณยายจําชื่อไม่ได้จําชื่อไม่ได้นะฮะสุโขทัยนี่แหละค่ะนะน้องสาวพาไปตัดนะน้องน้องต่างแม่ต่างพ่อกันนี่แหละนะที่จริงเขาไม่ใช่น้องหรอกที่จริงเขาต้องเป็นหลานนะฮะเพราะว่าพ่อแม่เขาน่ะเป็นแม่เขาน่ะเป็นพี่คุณยายนะเออเพราะว่าคือไงแม่เขาน่ะไม่มีพ่อมีแม่นะเนาะพ่อแม่ของยายเนี่ยไปรับไปเอามาเลี้ยงนะเขาก็มีซักเป็นพี่ของคุณยายก็รักกันมาตลอดนะไม่เคยทอดทิ้งกันนะถึงจะพ่อแม่มีอยู่แล้วนะแต่ว่ายังกลมเกี้ยวกันอยู่นะคะคุณยายนะคะก็ยังกินกันนอนกันไปมาหาสู่กันมีอะไรก็มาคุยกันโทรศัพท์คุยกันตลอดนะนั่นแหละค่ะนะถึงจะต่างพ่อต่างแม่กันถึงจะพ่อแม่มีอยู่แล้วก็ยังกลมเกี้ยวกันอยู่นะนั่นแหละค่ะเป็นความรักของครอบครัวของคุณยายก็ยังอบอุ่นอยู่เหมือนเดิมนะคือคุณยายนี่จะเป็นน้องขี้อ่อนก็เข้าหน่อยนึงเนาะอ่อนพี่เขาน้องอ่อนพี่เขาเนี่ยนะไปไหนนี่คุณยายไม่อดหรอกค่ะนะพี่น้องพอไปถึงบ้านปุ๊บอยากกินเลยนี่พี่หาให้กินตลอดนะไม่ว่าพี่หรือว่าพี่เคยนะนะพอคุณยายเป็นคนยังทุกคนพูดแล้วค่ะคุณยายช่างพูดนะช่างพูดไม่พอนะคะช่างอ่อนนะคะน้องคุณยายนะเหมือนเด็กนะคุณยายน่ะเวลาทํางานเหมือนกันที่ทํางานคุณยายน่ะคุณยายไม่มีคนอ่อนคุณยายก็อ่อนเจ้านายคุณยายนะกอดฟัดเหวี่ยงกันเลยนะกับเมียเจ้านายนะเออนะเขาก็แก่ก็คุณยายละค่ะคุณยายก็รักเขาเนาะเหมือนพี่สาวนะบางทีก็คุยกันนุ่งนิ่งนิ่งบางทีก็เล่นกันออกกําลังกายเล่นกันเป็นหน้าตาเฉยนะเมียเจ้านายนะคะผัวเขานะเขาก็เออมึงทํางานที่นี่มึงสบายใจไหมอะไรเงี้ยนะแกถามนะบอกเออสบายใจดีมากอะไรเงี้ยนะแกก็ถามสุขสุขดีนะนี่แหละนิสัยนะนิสัยคุณยายคือเป็นคนขี้เล่นนะแต่เวลาถ้าไม่สนิทสนมกับใครคุณยายก็ไม่คุยด้วยไม่เล่นด้วยนะพี่น้องนอกจากคนคนนั้นต้องทําความสนิทกับคุณยายก่อนนะคุณยายถึงจะสนิทด้วยนะถึงจะกล้านะคุณยายเป็นคนที่ว่าจะไม่กล้าเข้าหาก่อนนะถ้าแต่ว่าตระกูลเนี่ยตระกูลของเจ้านายเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าเขาจะเข้ามาหาคุณยายก่อนนะไม่รู้เป็นไรนะฮะเขาบอกเขาถูกชะตานะฮะเออพอเขาเข้ามาเร็วคุณยายก็เริ่มสนิทขึ้นสนิทแล้วก็เริ่มตอนนี้ก็เหมือนผูกพันกันแล้วนะฮะอยู่นี่นะทำงานนะคุณยายก็ไม่เคยคิดว่าเหมือนคุณยายเป็นลูกน้องเขาก็ไม่เคยคิดว่าคุณยายเป็นลูกจ้างเขานะเขาก็พูดกับคุณยายงี้นะนี่จำจากคำพูดประมาณนะมันก็เลยแบบทำงานกันก็เลยแบบมีความสุขนะแฮปปี้นะมันเลยไม่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกอะไรนะคือมันผูกพันกันไปแล้วนะพี่น้องคุณยายก็ทำมา3 ปีนะผูกพันกันมากเลยนะพี่น้องเนาะคุณยายก็มาเล่าเรื่องเมามอยนะความดีใจเลยพี่น้องนั่นแหละได้ยินเสียงมั้ยเฮ้ยขอความถ้าใครลงอะไรมานะฮะก็จะเข้าแล้วเขาก็จะส่งข้อความเตือนเตือนฮะกระดิ่งเตือนว่ามีคนเผยแพร่แล้วนะคุณยายบอกตรงนะคุณยายอ่ะกดกระดิ่งให้ทุกคนเลยเข้ากับคนไหนไม่ว่าไหมหรือเก่าหรืออะไรนะต้องขอบคุณเพื่อนเหมือนกันนะที่ติดตามคุณยายนะฮะติดตามคุณยายมาแล้วก็ไม่เคยเบื่อคุณยายเป็นคนพูดมากนะเอออย่าไปเบื่อคุณยายเด้อให้รักกันรักกันไปนานๆนะคุณยายก็รักทุกคนนะ
แต่อาจจะไปเยี่ยมเยือนช้านิดช้าหน่อยก็ต้องอภัยกันนะเพราะคุณยายเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะมีเวลาว่างก็เข้าไปเวลาแบบทํางานก็ไม่สามารถจะเล่นโทรศัพท์ได้นะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็มาบอกกันสั้นๆนะคะว่าคุณยายมีอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะนะเวลาไปทํางานคุณยายก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเพื่อนได้บ้างเวลาแบบพักเบรกอะไรเงี้ยนะสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยนะนั่นแหละค่ะเนาะแท็บเล็ตก็คุณยายก็ไม่สามารถพกพาไปไหนได้เนาะมันใหญ่คุณยายท้อใจนี่ทีแรกได้มานี่ดีใจโอ้โหวันแรกๆส่งวันแรกเฮ้อเหอนะพี่น้องนะพอไปมามันมดเหอนะเอาพกไปไหนลําบากนะเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอให้รวยๆเฮงๆกันเด้อจ้าวันนี้เนาะขอให้มีโชคมีลาภได้เงินก้อนใหญ่ๆกันนะเออนะขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะทำอะไรก็ขอให้มีความสุขนะไม่ว่าชีวิตครอบครัวชีวิตการทำงานนะหรือเป็นนักธุรกิจหรือมีธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ขอให้ร่ำๆรวยๆเฮงๆนะฮะมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเด้อจ้าสวัสดีค่ะทุกคน